FC ทุกคนเด้อครับผมมื้อนี้มาพบมาเจอกันอีกแล้วครับมื้อนี้สิมาเฮ็ดหยังให้เบิ่งครับนี่ครับผมอันนี้เฮ็ดแล้วครับนี่เป็นแหวนครับมื้อนี้แหวนนี่มาเฮ็ดแหวนจากเชือกเด้อครับนี่เป็นเชือกถักเด้อครับบ่แม่นอันบ่แม่นอย่างอื่นนะครับแหวนถักจากเชือกครับนี่นี่ผู้ใดอยากเฮ็ดเป็นนะครับมาเบิ่งนํากันเด้อว่าเฮ็ดจังได๋นี่แหวนถักจากเชือกสิได้ไปทักมันผู้สาวก็ได้ครับผมนี่ครับเอาละมาเบิ่งน้ำกันบาดว่าวิธีเฮ็ดจังได๋ครับผมติดตามได้เลยครับครับมื้อนี้ผมใส่3สีครับสีดำสีแดงสีขาวครับนี่ครับผมก็สิตัดอย่างละ3ครับนี่ตัดอย่างละ3ครับนี่สีขาวสีแดงสีดำครับตัดมาอย่างละ3เซนครับกะว่าเหย้าก็บ่ต้องเหย้าคักหรอกครับเพราะว่าแหวนมันก็สิบ่เหย้าปานใดแต่ผมก็เพื่อๆมาจักหน่อยเหย้าโพดเลยได้บุญก็ได้แหวนก็สิใส่บ่หลายดอกครับผมมาเบิ่งกันครับนี่ครับผมก็สิมาเอาเส้นกลางแบบนี้แหละครับนี่ครับขึงเส้นกลางซะก่อนครับเป็น2เส้นทบใส่กันนี่ครับนี่คือเส้นกลางก็เป็นเชือกเทียนนี่ครับอันนี้มันก็สิทักคล้ายๆอันสอยข้อมือแหละครับแต่ว่าเฮาก็สิเฮ็ดเป็นแหวนมื้อนี้มันก็เสียวสีขาวกันครับนี่ครับวิธีเฮ็ดก็ง่ายๆครับนี่ครับมัดเป็น3เส้นนะครับทั้งหมดยางละ3เส้นนี่ครับมัดทั้งสี่ครับอย่างละ3ครับสีขาวสีแดงสีดำครับแล้วแต่เฮาสิเอาอันใดออกหน้าก็ได้ครับทั้งจับมัดทั้งสี่แล้วก็ทั้งสี่เลยครับจับเส้นแรกครับเบิ่งดีๆแล้วครับเส้นแรกเส้นที่2เส้นที่3เส้นแรกเฮาก็ลงสิครับทักไอ้ลายแบนธรรมดานี่ครับเส้นที่2ปั๊บเส้นที่3นี่ก็มัดสีแดงครับต้องเบิ่งดีๆนะครับเวลาทับจับให้มันตรงกันถักคือเก่าครับนี่ครับจับเส้นนี่มันถือด้วยครับเส้นนี้ก็ต้องคู่กันเส้นนี้ก็ต้องคู่กันนี่ไปดึงพิษเส้นกันพิษเลยเด้อครับปึ๊บแก้วกะสีดำครับอ่ะสีดำก็ถักเหมือนกันมาเริ่มสีขาวคือเก่าครับก็ไล่เพียงสีเรื่อยๆครับจับให้มันตรงกันนี่ครับขาวก็รับไปเรื่อยๆอย่างที่เราครับอ
นะมันก็แดงไปเรื่อยๆครับสลับเป็นสีครับครับเวลาเห็ดเฮาก็มาวัดเบิ่งครับถามสิได้ขนาดนิ้วบ่เวลาเห็ดขายก็ต้องเห็ดวงใหญ่วงหน่อยแล้วครับเพราะว่านิ้วคนมันติบ่ซ้ํากันนะครับเฮาก็ต้องเห็ดใหญ่แน่หน่อยแน่สลับกันไปเด้ครับบ่มันเห็ดซ้ํากันเบิดเด้เพราะว่าการเห็ดแหวนมันต้องนิ้วใหญ่นิ้วน้อยไหมครับนี่ก็ยังอยากหน่อยอยู่ครับก็ทักต่อไปครับสังเกตแบบหลากหลายสีไหมครับสังเกตขายอันนี้ในกรณีที่เห็ดขายนะครับต้องเห็ดวงใหญ่แน่วงหน่อยแน่เนี่ยบอกว่านิ้วคนนี้บ่ซ้ำกันแน่ๆแล้วครับปึ๊บนานทีแล้วแล้วครับน่าจะใส่ได้แล้วนี่ครับตอนดึงต้องจับให้เส้นตรงกันนะครับแค่นี้ครับเอาละนี่ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วครับหลังจากนั้นก็มาตัดครับนี่ตอนตัดต้องพลิกมาตัดมองนี้ครับไปเช็คล้นครับต้องล้นด้านล่างอะครับสีใดสวยงามครับข้างบนเขาก็สีพอเห็นห้อยไฟที่ล้นนะครับนี่เขามาตัดล้นข้างล่างครับนี่นี่แล้วล่ะครับหลังจากนั้นเขาก็เอามามัดด้วยกันครับปลูกกันมันอยู่ครับปลูกให้อยู่ปลูกให้อยู่แค่นั้นแหละครับนั่นครับนี่ก็ล้นไฟครับผมเป็นอันเสร็จครับผมเรียบร้อยแล้วครับได้แหวนแล้วครับได้แหวนแล้วครับได้แหวนไปหมั่นสาวแล้วครับผมบาดนาคไปลองเบิ่งเด้อครับผมนี่ด้านหลังครับเฮาก็สินี่ด้านหน้าเฮาใส่ครับ
นี่ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้เด้อครับผมบ่ยากครับบ่ยากมันสิถักลายคล้ายๆใส่ข้อมือแล้วครับแต่เขาสิเฮ็ดสั่นกลัวครับผมผู้ใดเคยเห็นผมถักใส่ข้อมือก็สิเข้าใจอยู่ครับผมกลับไปลองเบิ่งเด้อครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมในเด้อครับแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนําครับเป็นความรู้ครับเฮ็ดแหวนครับแหวนจากเชือกครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมมื้อนี้แค่นี้เด้อครับผม